สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พ่อพาเข้าป่าวันนี้เรามาดูเห็ดป่านะคะเห็ดตะไคร้หรือเห็ดหอมเนาะเดินตามพ่อไปเลยเจอก่อนปกติเรามามันจะเยอะนะคะเพื่อนๆขาวโพลนเลยล่ะวันนี้มายังไม่เห็นสักดอกเลยฝนเพิ่งตกนะคะฝนตกไป 2-3 วันค่ะเห็นแล้วทุกคนเห็นไม้อยู่ใต้คอนไม้อันเห็นอยู่2ดอกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพ่อเก็บกบอยู่3แน่ดอกเบลอเลยแต่บานแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรตำน้ำพริกได้นะคะเพื่อนๆเห็ดตะไคร้มันหอมหอมนะดอกบานเอาไว้ตำน้ำพริกนะคะเดินตามพ่อไปเลยหาเจอกันบ้างไหมเอ่ยปัญหาไม่เจอเห็นแต่เขียวๆไปหมดเลยตากล้องตาถั่วนะคะเจอแล้ว2ดอกน้อยๆกับดอก1บานนะคะอันนี้เขาเรียกเห็ดตะไคร้นะคะภาษาเหนือเรียกเห็ดหอมเห็ดลมนะคะอยู่ตรงข้างหน้าพ่อนะคะนอนกระล่างง่าง1ดอกบานหมดแล้วค่ะเพื่อนๆนี่มาเช้านะยังบานเลยเนาะถ้ามาสายๆเนี่ยคงโรยไปหมดแล้วค่ะถ้าโรยจริงๆเราก็ไม่เอานะเอาไว้เป็นเชื้อปีต่อไปเนาะเจออีกแล้ว1ดอกอยู่ใต้คอนไม้ช่วงก่อนๆที่เราพากันมาเก็บได้เยอะเนาะได้แบบตะกร้าใหญ่ๆเลยค่ะอันนั้นสมุนนำทางไปแล้วค่ะถ้ามาดงเห็ดหอมนี่จะหาไม่ยากนะเพื่อนๆกลิ่นของดอกเห็ดอ่ะจะฟุ้งเลยค่ะเดินตามกลิ่นไปได้เลยนะคะถ้าเป็นดอกบานเนาะอันนี้เจอแล้วดอกเล็กๆ1ดอกก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวพ่อบอกว่าจะพากลับแล้วนะคะอันนี้ต้นดอกก้านนะคะที่เราเอาไปจอค่ะอันนี้แก่แล้วเนาะอันนี้เมล็ดของเขานะคะเขาก็กระจัดกระจายตามป่าเนี่ยค่ะแล้วปีต่อๆไปก็ออกมาอีกคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบายเจอกันที่บ้านเนาะว่าตอนเย็นเราจะทำเมนูอะไรกันดีนะคะวันนี้ออกไม่เยอะค่ะเห็ดบ๊ายบาย